ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหน่อยครับถ้ายังจำกันได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทักษิณเขาออกมาแสดงวิสัยทัศน์ Vision for Thailand 2024เนี่ยก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยนอร์ทกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้สำรวจเนี่ยก็ 1,320 คนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเรื่องที่เขาไปสอบถามเนี่ยไปสอบถามว่าข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของคุณทักษิณคนไทยเห็นด้วยกับแผนและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ผลโพลก็ออกมาครับซึ่ง 66% เนี่ยก็มีการเห็นด้วยส่วนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ประมาณ 19% มีเรื่องอะไรบ้าง14ประเด็นไล่เรียงกันแบบนี้ครับก็จะมีทั้งเรื่องของนโยบายที่ Digital Wallet จัดระเบียบโครงสร้างภาษีปราบปรามยาเสพติดผ่านการลดจำนวนผู้เสพรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายผลักดันแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นยกเศรษฐกิจนอกระบบขึ้นมาบนดินแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนขยายกองทุนวายุพักแก้ปมเขตทับซ้อนสร้างศูนย์กลางผลิตรถไฟฟ้าถมทะเลบางขุนเทียนสร้างแผ่นดินใหม่ผลักดันไทยเป็นหลุมหลบภัยนักลงทุนทำลีกมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังแล้วก็ปลดล็อกต่างชาติซื้อที่ดินอันนี้ก็คือไล่เรียงเป็นเปอร์เซ็นต์ลงมานี่แหละครับเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณใช่ไหมก่อนจะไปดูภาพคุณทักษิณที่ลงพื้นที่เชียงรายวันนี้มาฟังคุณธนาธรก่อนแล้วกันเนาะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยประธานคณะก้าวหน้าก็พูดถึงกรณีที่คุณทักษิณนะคะประกาศทวงแชมป์การเลือกตั้งสมัยหน้าคุณธนาธรว่าเป็นเรื่องของนายทักษิณตนคงไม่ไปก้าวก่ายอะไรแต่มั่นใจว่าพรรคประชาชนจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในปี70ครองเสียงครั้งมากไปฟังเสียงคุณธนาธรกันค่ะเรื่องคุณทักษิณจะทวงแชมป์อะไรนี่ผมคงไม่ไปก้าวไก่กับพรรคใครนะครับแต่ว่าพรรคประชาชนผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในการเลือกตั้งปี2570นะครับพรรคประชาชนจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นเสียงข้างมากเพื่อที่จะให้พรรคประชาชนพาประเทศไทยไปสู่อนาคตข้างหน้าที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนอกจากพรรคก้าวไกลถูกยุบแล้วตอนนี้มีคนร้องยุบพรรคเพื่อไทยด้วยคุณเอกมองกระบวนการนี้ยังไงบ้างมันจะทำให้กระบวนการนะครับเราไม่เห็นด้วยกับการขยายขอบเขตอำนาจที่มากเกินไปของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมเชื่อว่ารูปแบบของการเรกูเลตหรือว่าการควบคุมพรรคการเมืองเนี่ยควรทำให้มันเกิดง่ายแล้วมันตายยากแล้วก็ให้ประชาชนนะครับเป็นผู้ตัดสินอนาคตของเขาเองว่าเขาต้องการพรรคไหนหรือเขาไม่ต้องการพรรคไหนครับเรื่องที่ประชาธิปัตย์ไปร่วมถามเนี่ยไม่มีความเห็นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่มีความเห็นนะครับฝ่ายตัวคนเดียวหรือไม่กี่พรรคเองครับคงเป็นอำนาจของคุณตรงนี้เนี่ยนะครับที่จะเลือกที่จะร่วมกับพรรคใดแล้วก็ไม่ร่วมกับพรรคใดก็ไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องที่จะมีพรรคไหนไปร่วมกับรัฐบาลนะคะส่วนถามว่าจะทำให้เสถียรภาพของฝ่ายค้านลดลงใช่หรือไม่คุณธนาธรบอกว่าไม่ครับนะคะแล้วก็ไปทำภารกิจต่อแต่ทีนี้พอพูดถึงคุณทักษิณไปดูภาพคุณทักษิณที่ลงพื้นที่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายกันหน่อยไหมที่เขาบอกว่าเขาจะไปใช่ไหมก็อดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะเดินทางไปที่สถานีขนส่งอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมจุดแรกนี่แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยก็บอกว่านายกอุ้งอิงฝากความห่วงใยมาด้วยแล้วก็ส่วนตัวอยากมาเยี่ยมพี่น้องชาวเชียงรายมาขอบคุณมาตอบแทนบุญคุณที่ไม่เคยลืมกันแม้ว่าหายไป17ปีเห็นไหมอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะครับนี่นะท่านผู้ชมจากเชียงรายนี่ตอนที่เขามอบถุงยางชีพใช่ไหมคะก็ผูกผ้าขาวม้าไปนี่ด้านในจะเป็นเสื้อสีเหลืองนะคะก็มีชาวบ้านมารอรับอยู่เนาะรอทักทายว่าอย่างนั้นเถอะถามว่าทำไมคุณทักษิณต้องไปเชียงรายคือสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เนี่ยก็คือยังคงน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกหนักลงมาคือก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอย่างหลายๆอำเภอเนี่ยอำเภอเทิงอำเภอขุนตาลอำเภอเชียงของเนี่ยระดับน้ำท่วมเนี่ยมันยังทรงตัวอยู่นะยังไม่ลดประชาชนเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังนอกจากนั้นมันยังมีมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาจากกว้านพะเยาอีกต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมขัง
ที่อำเภอเทิงที่ตำบลเวียงเนี่ย25หมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมอยู่นะครับเมื่อเช้ามืดเมื่อวันนี้แหละ27สิงหาคมเนี่ยรถประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านหงาวสารวาดหมู่ที่4ตำบลหงาวเนี่ยเขายังประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมอยู่คือน้ำเนี่ยมันกำลังไหลบ่าลงมาจากยอดดอยผาหม่นอีกครั้งนี่แหละครับผู้นำเขาก็ผู้นำหมู่บ้านชุมผู้นำชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำหงาวเขาก็เตรียมอพยพย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นการลงพื้นที่หลังจากที่ก็มีอุทกภัยที่ภาคเหนือเนาะครับถ้าให้ดูภาพเราอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ท่านผู้ชมเนาะก็คือก็จะเห็นว่ามีใครมารับบ้างอะก็จะมีใช่ไหมสสเชียงรายใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะเป็นรองประธานท่านพิเชษฐ์นี่ใช่ไหมด้านหลังแล้วก็มีอดีตสสเชียงรายคุณวิสารจำได้ไหมคุณวิสารครับนะคะแล้วก็สสเชียงรายดิฉันก็พยายามชะเง้อมองเพราะว่าเป็นภาพที่สดๆส่งเข้ามานะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะทีนี้เราไปดูลูกสาวเขาก่อนต่อเลยไหมฝั่งของนายกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงน้ำท่วมนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยพอประชาชนเดือดร้อนทีนี้มันก็ต้องมีการเยียวยาเรื่องของน้ำท่วมนายกบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงจริงๆเพราะว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนายกจะลงพื้นที่สุโขทัยอีกครั้งซึ่งเมื่อเช้านี้ครับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความล่าช้าอยู่แล้วแหละเพราะว่านายกเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งเรื่องน้ำท่วมก็ต้องให้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาก่อนต้องเร่งแก้ปัญหาส่วนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยได้มีการพูดคุยกับท่านภูมิธรรมก็ท่านก็บอกว่าอยากจะเยียวยาประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะท่านก็ไปเห็นชาวบ้านมาเองไปลงพื้นที่มาเองเห็นชาวบ้านขนของเนี่ยบ้านเนี่ยพังเละเลยน้ำเนี่ยนอกจากนั้นน้ำท่วมมาก็จะมีโรคที่มากับน้ำอีกท่านก็บอกว่าอยากจะเยียวยาดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็ทราบมาว่าคือมีการเยียวยาระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่สำหรับตัวท่านเองเนี่ยก็พยายามจะลงลึกกว่านี้ว่าจะเยียวยาได้เต็มที่ได้แค่ไหนส่วนงบกลางที่ยังมีก็จะช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งในรายละเอียดท่านนายกก็ย้ำหลายรอบว่าเห็นใจพี่น้องประชาชนจริงๆนี่แหละครับก็เดี๋ยวน้ำไหลลงมาใช่ไหมเขาคาดว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่ต่อไปที่เตรียมรับน้ำก็คาดว่าถ้าไม่ผิดแผนอะไรเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยจะลงพื้นที่สุโขทัยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนสถานการณ์ที่สุโขทัยก็น่าเป็นห่วงนะคุณโบเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นพนังกั้นน้ำใช่ไหมสถานการณ์ที่สุโขทัยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยน้ำไหลมาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยมวลน้ำเนี่ยมันมาจากแม่น้ำยมก็มุดกำแพงผนังปูนที่กั้นน้ำที่ริมแม่น้ำยมที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาเนี่ยน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยกัดเซาะจนผนังปูนพังขาดเป็นทางยาวกว่า20เมตรมวลน้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า100ครอบครัวครับก็ทำให้ทางอบต.เนี่ยต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยชั่วคราวที่วัดหนองป่าตอสำหรับผนังปูนจุดที่แตกก่อนหน้าเนี่ยน้ำได้ลอดพื้นถนนจากนั้นก็ค่อยๆเซาะจนทำให้ผนังกั้นน้ำเนี่ยมันพังชาวบ้านครับคุณเปลือยคำวัฒนาอายุ57ปีก็เป็นชาวบ้านหมู่6ตำบลท่าทองที่ถูกน้ำยมทะลักเข้าท่วมบ้านเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่ผนังปูนกั้นแม่น้ำยมจะพังเนี่ยเขาได้ไปนอนอาศัยอยู่ที่วัดหนองป่าตอเมื่อคืนที่ผ่านมาจนมีเพื่อนบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าผนังปูนพังให้รีบกลับมาดูบ้านเขาก็รีบกลับไปเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันท่วมรุนแรงหนักขนาดถึงปี54ยังไม่ท่วมขนาดนี้เลยบางจุดที่ใช้แค่กระสอบทรายเนี่ยต้องบอกว่ายังกันน้ำไม่อยู่เลยมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยก็จะไหลบ่าไปยังแถววัดหนองป่าตอต่อไปอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งพื้นที่ทางอำเภอสวรรคโลกเนี่ยก็ได้มีการอพยพผู้คนไปอยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ได้อพยพเรียบร้อยแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยติดเตียงอีกกว่า30คนเลยนะก
ก็อพยพไปอยู่ที่วัดท่าทองเป็นการชั่วคราวก็สถานการณ์ก็รุนแรงขึ้นคาดว่าเนี่ย30วันศุกร์นี่แหละเดี๋ยวนายกจะลงพื้นที่สุโขทัยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านขอให้ผ่านไปทุกเหตุการณ์เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ลงไปเราปิดท้ายเรื่องน้ำท่วมด้วยเรื่องของการเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมก็แล้วกันนะเพราะว่าเราย้ำกันมาตลอดเนาะคุณโอนะว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจอยู่แล้วคนดีๆมีเยอะกว่าคนไม่ดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในช่วงจังหวะที่คนไม่ดีหรือพวกมิจฉาชีพอะไรต่างๆหรือพวกที่แบบว่าหากินบนความทุกข์คนอื่นเนี่ยมันก็จะใช้สถานการณ์นี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีอุทกภัยใช่ไหมคะหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายๆคนอยากจะทำบุญช่วยคนไทยด้วยกันนะคะมิจฉาชีพก็จะสร้างข้อความปลอมหรือข่าวปลอมทางสื่อก็อ้างว่ารัฐบาลหน่วยงานต่างๆเปิดให้ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาด้วยหากมีเหยื่อลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลอาจทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้หรือว่าได้ข้อมูลสำคัญไปหรือว่าหลอกให้ผู้ประสบภัยโอนเงินค่าดำเนินการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันจะชอบสร้างโปรไฟล์ปลอมแอบอ้างเป็นหน่วยงานบุคคลมีชื่อเสียงนะขอให้ประชาชนตรวจสอบให้ดีอย่าหลงเชื่อง่ายๆสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะมิจฉาชีพนี้มันมาทุกรูปแบบทุกรูปแบบแบบขนาดความเดือดร้อนของคนยังไม่ได้กังวลยังไม่ได้คำนึงถึงเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ